สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Metalex 2022นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธบริษัทไททันเครนซึ่งในวันนี้นะคะบริษัทไททันเครนเองเนี่ยก็ได้นำรอกไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมจากแบรนด์สตรีทอย่าง ZX06 มาจัดแสดงโชว์ที่บูธด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วตามจ๋ามาเลยค่ะกับคุณบอลจากบริษัทไททันเครนนะคะวันนี้คุณบอลจะเป็นคนพาเราเยี่ยมชมบูธและก็แนะนำผลิตภัณฑ์รอกสตรีทรุ่น ZX06ให้เราได้รับชมรับฟังกันค่ะสวัสดีครับผมบอลณัฐพลนะครับเป็นผู้บริหารด้านงานขายนะครับจากบริษัทไททันเครนครับคุณบอลพอจะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์รอกสตรีทรุ่น ZX06ให้เราฟังได้ไหมคะว่ามันมีจุดเด่นหรือว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างได้เลยครับคุณจ๋าข้อดีข้อแรกเลยนะครับก็คือรอกสตรีทนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับเรานำเข้าแบบคอมพลีทเซตเลยโดยมีบริษัทไทยแลนด์เครนนะครับนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวเลยครับก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในไทยใช่ครับรถต่อมานะครับเป็นชุดดำของเรานะครับชุดดำของเราครับจะมีเพลาทะลุทั้งสองด้านนะครับก็คือช่วยให้ความแข็งแรงอยู่แล้วครับและยังมีลูกปืนรองทั้งสองด้านอีกด้วยและข้างๆดำนะครับตัวของเราก็จะมีเป็นระมิดสวิตช์ขึ้นลงนะครับส่วนตัวสลิงของเรานะครับเป็นสลิงเกียร์ขวาชุดกาวันไนท์ครับก็คือหาซื้อง่ายตามท้องตลาดครับและมีความแข็งแรงมากออกมานะครับเป็นตัวโหลดไกด์ของเรานะครับก็มีหน้าที่หลักๆคือเลียงสลิงครับให้ลงร่องหน้าที่ที่2ของมันก็คือตัวโหลดไกด์ของเราครับมันเป็นออยล์ไนลอนก็คือมันนิ่มกว่าตัวสลิงครับเวลาที่เกิดการเสียดสีครับมันจะเป็นออยล์ฟิล์มนะครับก็คือเป็นฟิล์มน้ำมันนะครับชโลมผิวสลิงทำให้อายุของสลิงครับใช้ได้นานขึ้นอีกด้วยครับต่อมานะครับเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับก็คือตัวเนี้ยครับมันจะทำหน้าที่เหมือนตาชั่งเลยครับเวลาที่เรายกโหลดขึ้นมาแล้วมันจะชั่งน้ำหนักครับว่าโหลดอันเนี้ยมันพอดีหรือยังถ้ามันมากเกินไปมันจะสั่งแบงค์ในตู้ครับให้ตัดการยกขึ้นได้แต่ว่ามันจะสามารถไปซ้ายไปขวาหรือวางลงได้แต่ว่ามันจะยกขึ้นอีกไม่ได้ใช่ไหมคะขึ้นอีกไม่ได้ครับเหมือนเป็นตัวที่จะช่วยเซฟให้ลอกของเรามันมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยใช่ครับครับแล้วต่อมานะครับเป็น Torque Arm Direction Roller นะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นล้อบีบอัดใต้คานเครนนะครับก็คือทำให้เวลาที่ลอกวิ่งตัวป่านะครับเกิดการสมดุลได้มากขึ้นแทนที่จะมี Counterweight อยู่ด้านนี้นะครับก็ใช้ตัวเป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือจะไม่ต้องใช้ตัว Counterweight เลยครับต่อมาเป็น Guide Roller นะครับก็คือล้อเกาะข้างปีกบีมนะครับก็คือจะมี4ด้านคือด้านนี้2และด้านนั้น2นะครับก็คือล้อตัวนี้ครับจะเป็นล้อเรียบแทนที่จะเป็นล้อที่มีปีกครับซึ่งตัวนั้นนะครับเวลาวิ่งครับมันจะกินปีกบีมแต่ล้อเรียบตัวนี้ครับจะไม่กินปีกบีมแน่นอนครับส่วนต่อมานะครับเป็นตัวฮุกนะครับฮุกเราจะสามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยครับและมีตัวเซฟตี้แล็บเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับครับและอย่างสุดท้ายของเรานะครับคือตู้ไฟครับตู้ไฟของเรากันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP55 ครับและมีอลูมิเนียมฮีทซิงค์เพื่อระบายความร้อนต่อมาเป็นเบรกรีซิสเตอร์ครับคือเบรกรีซิสเตอร์ครับจะช่วยแปลงกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเป็นพลังงานความร้อนครับและระบายออกเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในนะครับเสียหายและด้านในของเรานะครับก็ยังมีเป็นอินเวอร์เตอร์เฟสโปรเทคเตอร์และเฮามิเตอร์นะครับก็คือทาวมิเตอร์นะครับจะช่วยนับชั่วโมงการทำงานของเรานะครับเพื่อดูว่าเราควรเมนเทนเนนตอนไหนครับต้องบอกเลยนะคะว่ารอกไฟฟ้าสตรีทรุ่น ZX06 เนี่ยนอกจากจะมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลแล้วยังมีความคุ้มค่าอย่างสูงในการลงทุนระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้ค่ะครับและหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรอกไฟฟ้ายี่ห้อสตรีทหรือว่าสินค้าเกี่ยวกับเครนไฟฟ้ารอกไฟฟ้าก็สามารถติดต่อเรามาทางข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับ